ในช่วงต้นนี้ครับผมจะนำคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงพิธีการในเบื้องแรกนี้ผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเนติสุขสมบูรณ์รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลของการจัดงานในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวริยะท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับมหิดลรวมพลคนทำสื่อเป็นแนวคิดของกลุ่มคนหลากหลายในสาขานะครับในนามของขุนพลคนทำสื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ความสนใจทางด้านการผลิตสื่อเพื่อความรู้ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนและสื่อที่เป็นเครื่องมือนะฮะในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลเป้าหมายนะครับอย่างถูกหลักการของการออกแบบสื่อนะฮะพบว่าในปีแรกเนี่ยของการทำงานนะครับสามารถรวมพลคนทำสื่อได้มากกว่า200ชีวิตทำให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของข้อมูลอุปกรณ์รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรความรู้ข้ามศาสตร์และความเชี่ยวชาญนะฮะเกิดการจัดการความรู้หรือว่า KM ร่วมกันเพื่อพัฒนานะฮะประยุกต์ใช้ในแต่ละงานแต่ละคนที่รับผิดชอบนะฮะซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัดและต่อมานะครับในปีพ.ศ. 2553นะครับมีผู้เข้าร่วมถึงประมาณ 2,000 ชีวิตนะฮะสามารถสร้างกระแสให้บุคลากรต่างๆนะครับในการทำสื่อนะฮะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยีทั้งในเรื่องของการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้นะครับการเรียนการสอนของเรานะครับได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะฮะทำให้สถาบันการศึกษารวมทั้งอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาไม่สามารถที่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติได้นะครับจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งก่อให้เกิดคำถามอย่างมากมายทั้งในแง่ของการใช้เครื่องมือนะฮะการสอนวิธีการสอนวิธีการวัดผลอุปกรณ์ส่วนบุคคลระบบเครือข่ายการสื่อสารและระบบสนับสนุนต่างๆรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับกองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับรวมถึงขุนพลคนทำสื่อต่างๆนะครับตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวแล้วนะฮะส่งผลให้อาจารย์และบุคลากรในเรื่องของการเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศเนี่ยนะครับได้มีเวทีนะฮะในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จึงได้จัดโครงการนะครับสัมมนาทางวิชาการมหิดลรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6นะครับหัวข้อก็คือกู้วิกฤตโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์3ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการวิจัยสื่อการเรียนรู้ข้อที่2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับให้มีความรู้นะฮะรวมถึงข้อสุดท้ายนะครับเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมนะฮะในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาสื่อการสอนต่างๆนะครับงานมหิดลรวมพล คนทำสื่อครั้งที่6ใช้ระยะเวลาในการสัมมนาทั้งสิ้น4วันนะครับในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับโดย มีวิธีการดำเนินการจัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์และเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้ารับชมผ่านทาง Facebook Live ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการโดยกองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับความร่วมมือนะครับจากกลุ่มขุนพลคนทำสื่ออันเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะด้านการจัดสื่อการเรียนการสอนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการจัดกิจกรรมนี้นะฮะมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายบุคลากรและสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อนะฮะสำหรับการศึกษาซึ่งจะทำให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับในลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานมหิดลรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6กู้วิกฤตโควิด-19ขอเรียนเชิญครับ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิรธรรมท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในนามของมหาลัยมิดลขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าร่วมสัมมนามิดลรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6ในปี2563ครั้งนี้นะครับจากการที่เราทราบดีนะครับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นของโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนของเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันเหตุการณ์นะครับโดยทั่วไปแล้วในลักษณะของการเรียนการสอนนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารรูปแบบของสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคอนเทนต์ต่างๆมีการเพิ่มเติมอย่างมากมายรวมทั้งกรณีของการสื่อให้เกิดความเข้าใจต่างๆก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อควบรวมเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเข้าไปเกี่ยวโยงกับpedagogyสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้ทันเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีgeneration ต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่มีลักษณะของความสันทัดในเรื่องเทคโนโลยีอย่างมากการเรียนการสอนแบบเดิมซึ่งครูบาอาจารย์รุ่นเก่าอาจจะไม่คุ้นชินจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่รวมทั้งลักษณะของ attitude และความถนัดของนักเรียนในรุ่นปัจจุบันการเรียนการสอนจึงจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์พร้อมกับกรณีของ pedagogy ที่จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีการดำเนินการไปไม่ว่าจะเป็นการประเมินการสอบและการสอนในรูปแบบที่เป็นสกิลเซตต่างๆที่เราจำเป็นที่ต้องให้นักเรียนของเรานอกเหนือจากมีความรู้แล้วยังจำเป็นที่ต้องมีสกิลเซตต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของศาสตร์ทางด้าน professional ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทันตกรรมเภสัชและแขนงอื่นๆที่จำเป็นที่จะต้องมีสกิลเซตต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานรวมพลคนทำสื่อที่มีความสนใจกรณีของการทำสื่อต่างๆเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มีโอกาสรวมกันนำความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความรู้ต่างๆและนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอกราบขอบพระคุณขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับคำกล่าวต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่งานมหิดลรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6ในครั้งนี้ครับในลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวเปิดงานมหิดลรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6กู้วิกฤตโควิด-19ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งทีมงานขุนพลคนทำสื่อที่มาร่วมกันทำงานวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มีความยินดีอย่างมากที่จะมากล่าวเปิดงานในวันนี้แล้วเรียนท่านว่าวันนี้ผมมาที่มหิดลที่สารยาเพราะว่าอยากจะกลับมาเห็นทีมงานของเราที่ร่วมกันจัดงานขุนพลคนทำสื่อมาตลอด5ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่6ท่านทราบไหมว่ารวมพลคนทำสื่อนั้นเนี่ยจัดมาหลายปีมากแล้วแล้วก็จัดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2555แล้วหายไปตั้งกี่ปีละ8ปีนะครับ8ปีซึ่งพอมาจัดมาครั้งนี้นั้นเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เรายินดีอย่างมากเลยที่พวกเราทุกคนมาร่วมกันทำครั้งหนึ่งรวมพลคนทำสื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของชาวมหาวิทยาลัยนะครับมีการเข้าร่วมงานครั้งสุดท้ายนั้นเกือบเป็นพันๆคนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของรวมพลคนทำสื่อปีนี้
นะฮะเราจัดภายใต้ทีมงานกู้วิกฤตโควิด-19ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจนะครับรวมพลคนทำสื่อนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำกันมาหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะเป็นการร่วมกันของการทำสื่อร่วมกันทำการเรียนการสอนทำให้นักศึกษาทำให้ผู้ที่ประชาชนต่างๆอนาเข้าใจข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นไม่น่าเชื่อเลยว่าในยุคนี้จะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าโควิด-19ที่เป็นวิกฤตมาเมื่อต้นปีนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการเรียนการสอนอย่างมากทุกมหาลัยรวมทั้งโรงเรียนต่างๆต้องมาใช้วิธีการเรียนการสอนออนไลน์หรือการสื่อความหมายอาจจะไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของออนแอร์ออนทีวีต่างๆนานาการทำสื่อนั้นมีความสำคัญมากที่จะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถจะทำให้ข้อมูลต่างๆหรือข่าวต่างๆไปสู่ประชาชนได้เพราะฉะนั้นการทำสื่อการทำงานของคุณพลคนทำสื่อนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีประโยชน์ในปัจจุบันและในอนาคตผมเชื่อว่างานรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6ที่เป็นกู้วิกฤตในโควิด-19นั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมเพราะว่าท่านคงต้องยอมรับไปเถอะว่าการเรียนการสอนออนไลน์ออนแอร์หรืออะไรต่างๆนานาจะไม่มีวันหายไปจากสังคมไทยจะไม่มีวันหายไปจากวงการการศึกษาเพราะจะต้องใช้คู่กันไปเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเฟสทูเฟสต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณพลคนทำสื่อจะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือการสื่อความหมายไปสู่ประชาชนอย่างสมบูรณ์ท่านใช้แน่นอนครับแล้วขอให้ทุกท่านได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในงานคุณพลคนทำสื่อนี้นะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวงการศึกษาของไทยซึ่งอนาคตอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าจะเป็นการศึกษาผสมผสานอย่างแน่นอนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมคิดว่าขอเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6ปี2563ภายใต้หัวข้อกู้วิกฤตโควิด-19และขอให้การสัมมนาทางวิชาการนี้ประสบความสำเร็จทุกประการขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่กรุณาให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานมหิดลรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแห่งนี้ครับ